และสำหรับ ASEAN Sustainable Energy Week 2022ค่ะตอนนี้เราสองคนได้มาอยู่กันที่ Oriental Copper ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขออนุญาตให้แนะนำตัวเองพร้อมกับองค์กรให้กับทุกท่านได้รู้จักกันก่อนเลยค่ะครับผมชื่อนายสมชายนะครับรุ่งกสินคุณเป็น Executive Vice President ของบริษัท Oriental Copper นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตอุปกรณ์ทองแดงครับเบื้องต้นประมาณนี้ครับแล้วก็ขออนุญาตถามหน่อยค่ะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่ได้มาร่วม งานครั้งนี้ค่ะคือสำหรับ ASEAN Sustainable Energy Week เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ Oriental Copper ได้เข้ามาร่วมจัดงาน Exhibition ในครั้งนี้นะครับแต่จริงๆเราก็ได้จัดงานลักษณะแบบนี้เนี่ยทุกมุมโลกแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะเป็นเกียรติสำหรับเราอย่างยิ่งเหมือนกันครับเช่นกันค่ะงั้นขออนุญาตสอบถามว่าแล้วมีเหตุผลอะไรที่ถึงตัดสินใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้คะประเด็นแรกก็คือว่าเนื่องจากว่าเราทำธุรกิจ เกี่ยวกับทองแดงเนี่ยมานาน27ปีย่างเข้า28ปีแล้วเนี่ยแต่เรามักจะเป็นการส่งออกนอกประเทศทำให้เราไม่ได้มีความรู้จักในเมืองไทยแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เรามองว่างานเนี้ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจของเราส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องที่เราจะน่าจะทำให้คนไทยเนี่ยแล้วก็คนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ได้รู้จักเรามากขึ้นในมุมมองของผู้ผลิตทองแดงที่มีคุณภาพสูงเราก็เลยตัดสินใจเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังนะครับขออนุญาตสอบถามต่อว่าแล้วที่มาร่วมงานกันในวันนี้มีเป็นตัวไฮไลท์เป็นตัวเทคโนโลยีอะไรเด่นๆมานำเสนอบ้างคะไฮไลท์ของเราเนี่ยเราจะคิดว่าขายเทคโนโลยีจริงๆ โรงงานของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ย27ปีแล้วเนี่ยย่างเข้า28ปีเนี่ยเรามุ่งเน้นในเรื่องของเทคโนโลยีของการผลิตเป็นหลักแต่พอเราเทคโนโลยีของเราผลิตเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตทองแดงในหลายๆรูปแบบในอดีตเราก็จะผลิตทองแดงเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าพลังกำลังเป็นหลักแต่ในครั้งนี้น่ะเรามาเนี่ยเรามันเป็น next move อะฮะมันเป็นอีกขั้นหนึ่งของการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของ power แต่มันไปมุ่งเน้นในเรื่องของ EV ซึ่งงานนี้ Asian Sustainable Week เนี่ยเราก็จะมีเรื่องของตัวแสดงสินค้าเรื่องของ EV ด้วยซึ่งก็เป็นเทรนด์หนึ่งที่เราสามารถที่จะมุ่งเน้นไปก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในครั้งนี้นะครับเราอยากจะมุ่งในส่วนของความศักยภาพความสามารถในการที่เราจะผลิตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับโอเคค่ะงั้นขออนุญาตถามว่าแล้วจริงๆแล้วเทคโนโลยีนี้เนี่ยเหมาะกับใครบ้างคะจริงๆก็เหมาะกับหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ EV ทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นทางก็คือคนผู้ผลิตรถเลยนะครับผู้ผลิตแบตเตอรี่นะครับผู้ผลิตชาร์เจอร์ที่เกี่ยวกับทางรถไฟฟ้าเนี่ยทุกๆภาคส่วนเนี่ยเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เราทำอยู่หมดเลยเพราะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะทราบว่าเราทำอะไรให้ท่านได้บ้างเนี่ยยินดีเลยนะครับ Oriental Copper เนี่ยพร้อมที่จะให้คำศึกษาแล้วก็เข้าไปพูดคุยได้ครับขออนุญาตให้ฝากนะคะให้คนทางบ้านบอกว่ามาเที่ยวที่งานนี้กันบ้างดีกว่าค่ะครับก็อย่างที่ท่านพิธีกรบอกนะครับงาน Asian Sustainable Week เนี่ยเราจะจัดขึ้นในวันที่14ถึงวันที่16นี้นะครับท่านผู้ใดมีเวลานะครับอยากจะให้มาเดินชมงานนะครับมีหลากหลายมากเลยนะครับบูธตรงแต่ละบูธที่ดูก็สวยงามแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะจัดสินค้ามานำเสนอให้กับทุกท่านที่อยากจะเข้ามาเยี่ยมชมเพราะนั้นเรียนเชิญทุกท่านถ้าหากมีเวลามาเยี่ยมชมงานเรานะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมงานกันได้นะคะก็เพราะฉะนั้นในวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลามาขอบคุณค่ะ